สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับงานธรรมชิบัดดี้ซีโร่นะครับจากเกม Rockman X นะครับโอเคเรามาดูหน้ากล่องกันนะครับนี่เลยนะครับก็สีขาวเรียบๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะด้านข้างก็จะมีรูปเขาลงสีมาแปลกๆดีโอเคด้านหลังนะครับก็จะบอกนะไลน์อัพของเขาก็จะมี2ตัวนะฮะแล้วก็ฉากเหมือนกันนะครับคือเอามาต่อได้เอามาต่อสูงๆได้นะครับอย่างที่ผมรีวิวตอนแรกก็คือมีฉากด้านหลังนะครับมีเสา4อันนะครับแล้วก็มีขอบด้านบนตรงนี้สามารถเอามาซ้อนกันได้ครับก็ฉากข้างหลังนี้ที่เป็นลูกสามารถปิ้นมาแปะได้นะครับด้านข้างของประมาณนี้นะนี่ฉากซีโร่เป็นตอนกลางคืนนะล็อกแมนก็จะเป็นที่ตึกนะตอนคืนเหมือนกันน่าจะเป็นฉากเปิดตัวล็อกแมนตอนแรกเลยนะโอเคส่วนซีโร่นี่เป็นฉากตอนไปช่วยล็อกแมนครั้งแรกนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับครับสำหรับด้านในนะครับก็จะประกอบด้วยฟิกเกอร์นะครับแล้วก็เสา4ต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เสาด้านบนนะครับนะครับแล้วก็ฉากที่เขาปิ้นรูปมาให้นะครับนี่เลยนี่ฮะผมยังไม่ได้แกะทีนี่นะครับเสานะครับที่แจ้งเมื่อกี้นะครับก็จะมาต่อตรงนี้ตามมุมนะครับนี่นะครับก็จะเรียบร้อยนะครับด้านหลังที่บอกว่าสามารถเราสามารถปิดรูปนะเอามาใส่ได้หรือว่าจะเอารูปที่เขาแถมให้ในกล่องเนี่ยมาใส่ได้นะครับแต่ผมไม่ใส่นะมันก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็เสาข้างหน้านะครับเอาไว้ค้ำเวลาเอาล็อกแมนข้างบนมาฐานตัวเนี้ยก็จะมีรูข้างใต้แล้วก็วางไว้อยู่นะครับครับสำหรับตัวฟิกเกอร์นะครับตัวฟิกเกอร์เขาสำหรับล็อกแมนมันจะเป็นสีค่อนข้างจะเงาเงานะครับแต่ตัวซีโร่สีจะไม่เงาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคืองานธรรมชิบัดดี้เนี่ยธรรมชิบัดดี้เนี่ยชื่อไม่ค่อยสมชื่อสักเท่าไหร่เลยตั้งชื่อมาว่าธรรมชิบัดดี้โอ้จิตวิญญาณคู่หูจิตวิญญาณแต่งานค่อนข้าง QC ไม่สวยเลยค่อนข้างกับ QC ไม่ดีเท่าไหร่นะก็เท่าที่เห็นนะครับคือนี่เลยมองด้วยตาเปล่าแบบไม่จับผิดยังเห็นชัดเลยนะครับลงสีไม่คมเลอะนะครับแล้วก็รอยตัดใหญ่มากรอยตัดใหญ่นะสีลงไม่ค่อยคมนะครับแล้วก็รอยอะไรไม่รู้หรือลงสีเลอะหรือรอยนิ้วมืออาม่าในโรงงานติดมาก็มีอาจทราบได้แล้วก็สีเยิ้มแต่นี่งานแท้นะครับไม่ใช่งานหลุดทีซีนะงานแท้ๆนี่แหละแต่การลงสีของเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บัสเตอร์โอเคประมาณนี้แหละว่าหลุด QC เหรอไม่ใช่นะไม่หลุดนะแต่ว่าลงสีอย่างนี้แหละนะครับหน้ากลางๆไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเละเท่าตัวล็อกแมนมากตัวล็อกแมนนี่ค่อนข้างจะหนักเลยนั่นอาการหนักโอ้รอยตัดดูนะฮะรอยตัดบนหัวใหญ่มากใจใหญ่ไปไหนเหมือนถูกทุบเลยก็ถ้าท่านคิดว่ากล่องผม
ได้แย่นะฮะไม่ต้องห่วงครับงานทำอาชีพบันดีเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นครับเป็นอย่างนี้ฮะแล้วแต่ดวงคุณเลยครับจะโดนจุดไหนแต่ว่าร้อยตักเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมีแน่มีทุกกล่องแต่เรื่องสีเนี่ยเราก็คอคัดกรองได้นะว่าเออสีตัวไหนเลอะในจุดที่มองข้ามได้ระดับหนึ่งแต่ว่าร้อยตักเนี่ยทำใจเถอะเนาะประมาณนี้นะครับก็มาดูผมนั่นแหละครับลายตัดค่อนข้างจะชัดเจนไปหน่อยนะก็อย่างที่บอกตามคลิปที่แล้วนะครับสำหรับทำอาชีพบัดดี้นะครับก็คือราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็คุณภาพก็ประมาณนี้ครับก็คือตามราคาแหละนะครับก็ไม่ค่อยสูงมากก็จะมีลงสีประมาณนี้รอยตัดประมาณนี้เนาะขนาดพิกอาร์ตดีอาร์ตมีเลยเยอะแยะเลยเนาะก็ราคานี้ก็ประมาณนี้แหละครับตอนผมซื้อผมก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรขนาดนั้นก็ซื้อมาตั้งโชว์ก็ตั้งโชว์ในระยะที่ไม่ถึงกับ2ครับมองไกลๆก็โอเคมองระดับกลางๆก็ยังโอเคนะครับก็ไม่ได้ถึงจะขี้เลยมากจนรับไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะอารมณ์เดียวกับการเล่นแคนดี้ทอยครับถ้าคุณเคยเล่นแคนดี้ทอยแล้วโอเคกับแคนดี้ทอยงานทำอาชีพบัดดี้การลงสีแบบนี้รอยตัดแบบนี้ก็สบายๆครับส่วนเรื่องสัดส่วนก็เป็นในแนวSD หัวโตตัวเล็กนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่พูดอะไรเรื่องสัดส่วนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทามาชิบัดดี้ซีโร่นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ